ี่ยมครับน้องยอมแล้วจ้าครับได้ครับพี่เกมวันนี้มันออกแนวประมาณว่าตีตามแผนเดิมทุกวันนะครับก็คือประมาณนี้เกมประมาณนี้ไดเวอร์อยู่ประมาณในระดับหนึ่งเหล็กกินค่อนข้างดีในระดับหนึ่งก็ผมเล่นสนามนี้มา5วันแล้วประมาณนั้นมันก็เริ่มพอจับได้ครับ เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยครับคือเกมแผนมันอยู่ทีช็อตเหมือนเดิมคือถ้าเราอยู่ในไฟเวย์เยอะเราก็มีโอกาสทำสกอร์ได้เพราะว่าเหล็กค่อนข้างดีอยู่ครับช่วงนี้มั่นใจไหมก็มั่นใจครับมั่นใจในระดับหนึ่งแต่คือแมตช์ใหญ่อะมันไม่ได้จับมานานแล้วก็จะมีความกดดันด้วยนิดนึงในระดับหนึ่งอะครับ